ก็เริ่มไปคุยกับดีไซเนอร์ต่างๆแล้วนะครับก็แล้วแต่คุณพลอยเลยว่าคุณพลอยชอบชุดไหนเพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันก็ไม่เคยแต่งงานเนาะว่ามันต้องชุดเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเออเท่าที่เห็นตอนนี้มี5ชุดผมก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวนะ5ชุดเขาต้องเปลี่ยนตอนไหนวะอะไรเงี้ยเออแต่ก็อ่ะโอเคก็เลยบอกเขาว่าเราขอตามละกันว่าคุณจะเอาชุดไหนสีแบบไหนธีมแบบไหนเราก็จะตามนั้นทีนี้ก็มีคุยของเจ้าสาวแล้วคือผมก็คือแมทช์ไปด้วยเลยสมมุติว่าผู้หญิงเป็นแบบชุดไทยประยุกต์ผมก็จะเป็นไทยประยุกต์ณสีที่มันแมทช์กันหรือว่าณนักงานเขาอยากได้สีขาวสีแดงหรืออะไรผมก็จะเป็นชุดที่แมทช์กันแต่โจทย์คือผมอยากใส่สูทสีแดง บอกแล้วแต่บอยอะไรเงี้ย5ชุดครับของเราเขาเป็นคนเลือกให้ไหมหรือยังไงผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยครับ เอาจริงๆแล้วใช่เป็นคนจ่ายตังค์อย่างเดียวเลย นะครับ แต่ก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคือจริงๆผมไม่เชื่อในการแต่งงานผมรู้สึกว่าการแต่งงานมีไว้ให้กับผู้หญิงที่ผมทำเพื่อให้เขาเฉยๆถ้าเขามีความสุขก็ทุกอย่างโอเคแค่นั้นเองครับก็เลยอยากให้งานนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธีมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งหรือว่าชุดหรือว่าการเชิญแขกผมก็รู้สึกว่าโอ้เขาคงเหนื่อยเหมือนกันเนาะในการที่จะต้องตัดสินใจทุกๆอย่างแต่ก็บอกเอาเลยเอาที่ชอบไม่มีปัญหาตอนนี้หน้าที่หลักอยู่ที่คุณพลอยเลยครับแต่เราก็เป็นแค่ช่วยกันตบให้เช่นว่าแบบเอออยากได้ชุดนี้กันว่าดีไหมคือถ้าถามเราในใจก็คิดว่ามันต่างกันยังไงวะอะไรเงี้ยแต่อ๋อโอเคต่างได้เออนี่สวยกว่านะอะไรเอาที่เขาชอบสุดท้ายแค่ต้องการเสียงสนับสนุนแหละว่าสวยใช่ไหมใช่แค่นั้นอะไรเงี้ยก็โอเคตามที่เขาแฮปปี้ไปอะไรเงี้ยครับชุดพูดตรงๆว่าไม่ทราบเลยแต่ว่าก็มีหลายๆห้องเสื้อที่ว่าอยากจะทำให้นะครับก็แล้วแต่คุณพลอยเลยว่าคุณพลอยอยากทำร้านไหนนะครับตอนนี้ก็ผมว่า 80% 90% ละสำหรับงานทำคือแบบแขกประมาณจัดเต็มขนาดโอ้ยกระชูดอะครับผมเอาจริงๆแล้วคือวางไว้ประมาณนิ้วก้อยตอนนี้ออกมาประมาณ2นิ้วมือแล้วอะก็เลยอ่ะแต่ก็คิดว่าแต่คุยกับคุณพลอยแต่แรกแล้วว่าไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่มันดูอลังการแล้วแบบจะต้องมาดูว่าโหงานการงานพลอยมันดูสุดยอดเลยนู่นนี่ผมอยากให้มันเป็นงานปาร์ตี้งานหนึ่งที่พอพวกพี่ๆมาแล้วแบบเออเห็นภาพเป็นหน้ากันหน้าพลอยเลยที่ไม่ใช่ว่าโอ้เป็นชุดสง่าราตรีนู่นนี่นั่นคืองานผมบอกเลยว่าสีแดงใช่พวกพี่รู้แน่ว่างานการชัวใช่สถานที่ที่โพธาไลครับสนามกอล์ฟโพธาไลเป็นเอาท์ดอร์อันนี้ผมบอกได้เลยนะครับก็คือจัดที่สนามกอล์ฟโพธาไลนะครับวันที่8ธันวาเรียนเชิญพวกพี่ๆทุกคนเลยนะครับงานเป็นเอาท์ดอร์กติกาในการมางานของผมคือห้ามใส่ชุดราตรีห้ามใส่สูทขาสั้นได้เสื้อยืดได้ห้ามรองเท้าแตะใช่ห้ามรองเท้าแตะกับห้ามชุดหรูเลิศอลังการห้ามทุกอย่างมาสบายๆแล้วก็พวกพี่มาก็คือเต็มที่ก็คือจัดที่รับรองไว้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าพอมเป็นเอาท์ดอร์ปั๊บมันจะเป็นโซนที่มันใหญ่มากพอแอเรียมันใหญ่มากพูดตรงๆว่าในงานต้องขอโทษไปก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ทั่วถึงจริงๆทั้งแขกที่มาทั้งญาติผู้ใหญ่ทั้งพี่ๆนักข่าวเองมันอาจจะต้องแบบว่ากระจายตัวกันนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าก็บอกทางเวิร์กพอยต์ก็ช่วยครับโดยการที่ว่าได้ในเมื่อคุณกันกันถาวรไม่สามารถเดินรอบงานได้เอาจอไปให้เราจะเห็นจอ LED เหมือนจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่เต็มงานไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นหน้าผมรอบงานแต่ก็คืออเดนเจอร์ทุกท่านเลยนะครับเตรียมงานไปเอาจริงนะตอนนี้ด้วยสโคปทั้งหมดนะครับเตรียมงานไปครบทุกสโคปแล้วเพียงแต่ว่าเหลือเขาเรียกว่าเหลือการขัดเกลาเช่นว่าแขกตอนนี้ที่เตรียมไว้ประมาณตอนแรกเลย 1,500 คนไปมาตอนนี้3,000 2,000 ถึง 2,500 คนแล้วก็เลยต้องขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายคืออย่างผู้บริหารที่ Workpoint ก็จะบอกว่าถ้างั้นเอาจอไปเลยเผื่อบางคนมาเห็นและคนเยอะจริงๆเขาจะได้อัดคลิปเอาไว้อวยพรนู่นนี่มีแบ็คดรอปมี LED อะไรไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะช่วยได้นู่นนี่อะไรยังไงอาหารต้องครบนะมีมาคือสมมุติถ้าคิดว่ามา 1,500 ตีไปเลยแปลว่า 2,500 อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกอย่างมันออกมาผมเชื่อว่าในงานมันต้องมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าคงไม่สามารถทำให้อะไรมันเพอร์เฟกต์ได้นะครับแต่ก็อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดเดานะครับเรื่องการ์ดเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเรื่องการ์ดตอนนี้ตกลงทุกอย่างไว้เรียบร้อยครับขายอย่างเดียวคือยังไม่มีรูปผมกับพลอย นี่แหละ นี่แหละประเด็น ต้องไปถ่ายเดือนหน้าต้องไปถ่ายเดือนหน้านะครับแต่ว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งของผมคือจริงๆแล้วก็ยังบอกคุณพลอยว่าอยากให้ทุกอย่างเป็นงานเป็นการกับพลอยที่สุดก็คือไม่อยากมีแบบโอ้โหเซตฉากนู่นนี่หรือว่าเป็นวิวสวยๆแล้วก็ต้องใส่ชุดนู่นนี่นั่นอยากให้เป็นชุดนะครับขาสั้นเสื้อยืดของกันหรือว่าชุดที่คุณพลอยเขาชอบใส่แต่ก็คงมีชุดแบบเป็นชุดแต่งงานชุดราตรีเอาไว้ก็คือเต็มที่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วคุณพลอยอยากไปสวิตคือไปถ่ายที่สวิตเลยแต่บอกเขาว่าอย่าไปเพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งนะคือไปคือเราไปเที่ยวกันแล้วเตรียมช่างภาพไปเพื่อสแนป
พอถ้าอย่างงี้กันโอเคแล้วก็คงจะถ่ายตามก็คงจะไปถ่ายที่โพธาไลด้วยแล้วก็ถ่ายแถวบ้านเลยครับถ่ายแถวบ้านอาจจะเป็นสตูดิโอแถวบ้านเนื่องจากว่าจะต้องถ่ายกับน้องหมาด้วยใช่คืออยากให้หมาเป็นตัวเองที่สุดเลยคือที่สำคัญตอนนี้ดีไซเนอร์เริ่มเครียดเพราะว่านอกจากแต่งชุดให้กันกับพลอยต้องแต่งให้หมากันด้วยอีก5ตัวอีก5ตัวมีครับมีครับมีครับถึงขนาดต้องคุยกับเจ้าของสถานที่ว่าผมขอหมาเข้านะไม่นานแต่ขอมีหมาอยู่ในความทรงจำของผมณวันแต่งงานเงี้ยครับ5ครับ5พาไปทั้ง5ครับพาไป5เลยครับถึงขนาดต้องดิวครูฝึกแล้วว่ามาช่วยดูแลด้วยเพราะวันนั้นเราคงจะวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยครับวันเดียวจบครับงานวันเดียวจบเลยคือตอนเช้าเท่าที่คร่าวๆนะอันนี้คือยังต้องบอกว่ายังไม่ 100% แต่คือประมาณ90แล้วว่าตอนเช้าจะเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วคือจบไปเลยหมายถึงญาติผู้ใหญ่จะได้ไม่ต้องมารอตอนเย็นส่วนตอนเย็นนี้อาจจะก็คงจะเป็นปาร์ตี้กันเลยคืออยากให้พิธีกรรมมันจบเร็วที่สุดพิธีกรผมเดาได้เลยน่าจะล้นงานแต่พิธีกรหลักคงจะเป็นเสนาลิงนะครับใช่ก็คือเอาตรงๆว่าเละเทะครับผมใช่เอาตรงๆว่าเละเทะเตรียมสนุกสนานได้เลยคงจะไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมายที่แบบว่าอะไรครับคุณกันกับคุณพลอยได้แต่งงานกันคงไม่มีคงจะมีอ่ะโอเคมา2คนได้กันแล้วฮะอะไรนะอะไรคือคงจะเป็นสนุกสนานอย่างนั้นไปเลยผมว่านะคืออยากให้พวกพี่มาแล้วสนุกสนานกันด้วยเพราะว่าพอมันอยู่กันเอาจริงๆปีนี้ก็ไม่ได้เด็กๆแล้วเนาะปีนี้อายุ33อยู่กันมาจนรู้จักกันกับคนในวงการคือเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับพวกพี่เราเจอกันบ่อยจะรู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรเราช่วยเหลือกันแล้วผมอยากให้ทุกคนมาละไปความทรงจำร่วมกันว่ามันสนุกว่ะคือไม่ใช่ว่าแบบมาถึงโอ้ยงานสวยจังเลยอาหารอร่อยผมเชื่อว่าไม่มีงานไหนถูกใจพวกพี่ทุกคนหรอกแต่อยากให้มาแล้วรู้สึกว่าเป็นหน้ากันหน้าพลอยเลยอ่ะเห็นหมาเข้างานอ๋อหมายกันชัวสีแดงใช่ไม่มีงานไหนจัดนอกจากงานมันอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากให้รู้สึกมันมีอะไรเงี้ยไอ้นะครับไปครับไปครับไปงานแต่งานเช้าอาจจะไม่งานเช้าจะไม่ใช่ครับประมาณนั้นแต่ได้เจอน้องหมาผมทุกตัวแน่นอนครับผม